สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผลไม้ผลไม้อะไรก็ได้ที่เราหยิบจับมาไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ไม่ว่าผลไม้นั้นๆเป็นผลไม้อะไรก็ตามแต่ขอให้เรามีแรงศรัทธาและเชื่อมั่นที่เราจะกราบไหว้ท่านอันนี้มันไม่ใช่เรื่องงมงายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครไม่นับถือก็ไม่ว่ากันเนาะเอาส่วนที่เรานับถือแล้วกันอันนี้ไม่ได้มาบอกมาสอนใครเพียงแค่คนที่มาเล่าให้ฟังมีความคิดแบบนี้และอยากจะเผยแพร่ให้คนที่อยากรับฟังกับเรานะคะสิ่งที่เราสำคัญที่จะเอามากราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นส้มแอปเปิ้ลสาลี่หรือแก้วมังกรหรืออย่างอื่นก็ตามแต่เอาเท่าที่เราหาได้เอาเท่าที่เรามีเอาเท่าที่เราไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจเอามาถวายท่านท่านไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดนะคะท่านไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดเลยเพียงแค่เราจัดสรรหามากับเอามาถวายนะหรือน้ำหนึ่งแก้วเราเอามาถวายท่านเพื่อเป็นแรงศรัทธาแรงศรัทธาบารมีเกิดค่ะความเชื่อของเราเราเชื่อว่าดีเราทำไปค่ะพระภูมิเจ้าที่ในบ้านเรือนของเราเราทำความสะอาดศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ของเราให้เอี่ยมอ่องให้สวยงามสะอาดตาไม่รกรุงรังนะใส่น้ำในแก้วนะคะมีดอกไม้ปักใจกันเข้าไปค่ะดอกไม้อะไรก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปเน้นนะคะเอาเท่าที่เรามีนะคะนะทีนี้พูดถึงพี่ว่าทำไมเราต้องกราบไหว้เป็นส่วนบุคคลจริงๆค่ะคนที่นับถือนะคะคนที่นับถือเราถือเอามากราบไหว้กันเนาะเอาเป็นว่าเรานับถือแล้วกันเรามากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนของเรานะคะเราจะนิยมไหว้กันทุกวันพระหรือไม่ก็เทศกาลนะคะที่จะมีไก่มีหมูนะคะมีเยอะแยะมากมายขึ้นโต๊ะอย่างจุดจีนอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะไหว้ทุกวันพระง่ายๆนะคะผลไม้อะไรก็ได้ที่เราหามาได้นะคะเหมือนที่เอามาในรูปนี้นะคะนี่ไหว้จริงๆค่ะทำจริงๆทำจริงๆเกิดกับตัวคนมาเล่าให้ฟังจริงๆค่ะนะคะได้อะไรทำแล้วได้อะไรทำแล้วงมงายหรือเปล่าส่วนตัวที่คนมาเล่าตอนนี้นะคะดิฉันมาเล่าให้ฟังดิฉันเห็นจริงๆค่ะเห็นยังไงคุณงมงายไหมทำไมคุณไม่ให้พ่อให้แม่ให้พ่อให้แม่ดิฉันก็ให้พ่อให้แม่กินนะคะฉันไม่เคยให้พ่อให้แม่อดฉันกินอะไรพ่อแม่ก็กินอันนั้นนะคะอย่างฉันเอามากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางเหมือนกันนะอันนี้เห็นผลนะคะ